เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech สวัสดีครับครับผมพบกับรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับต้องบอกว่าวันนี้เราอยู่กัน2คนนะอยู่2คนครับรออยู่2คนเองนะฮะครับผมต้องบอกว่านอกเหนือจากช่องทางนะครับ True Vision 691แล้วเนี่ยนะฮะยังมีอีกหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook หรือว่าเว็บไซต์นะครับอันนี้คือแฟนเพจ Facebook นะครับเป็น Official Page ของ Speed Channel นะครับในนี้จะรวบรวมรายการทุกรายการที่อยู่ใน Speed Channel ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Speed Rider หรือว่า Speed Talk ก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับถึงรายการอื่นที่แบบผู้จัดนอกก็อยู่ในนี้เช่นกันครับเพจต่อไปครับก็คือ Speed Rider ครับเข้ามาก็จะเห็นพวกเรานะฮะตอนนี้หน้าจอเปลี่ยนไปแล้วนะไม่ใช่3คนแล้วอันนี้เป็น5คนแล้วนะยังไม่ได้อัปเดตแต่จริงๆนี่เปลี่ยนหมดแล้วมีพี่ก๊อฟพี่บอมตู่แล้วก็พี่กิ้งพี่อ้นด้วยรวมเลยรวมแล้วรวมมิตรญาติเยอะเลยทีเดียวไม่ใช่นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับ www.speedchannel.co.th ครับต้องบอกว่าเป็นการรวบรวมข่าวสารต่างๆนานานะครับแล้วก็ลิงก์ที่ไปถึงลูกค้าผู้สนับสนุนต่างๆครับและนี่ครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือ YouTube ครับเป็น Official YouTube ก็คือ Speed Channel Official นะครับสามารถชมพวกเราไปพร้อมกับ True Vision 691แบบไลฟ์สดระบบ HD ระบบสับตะไคร้ยังไงอ่ะต้องบอกสับตะไคร้สับตะไคร้หมายผมว่าจะไม่เล่นยังไงนะสับตะไคร้เข้าไปฮะจะได้มีการเตือนว่าตอนนี้รายการ Speed Rider มาแล้วนะถ้าเผื่อว่าคุณมีแอปพลิเคชัน YouTube อยู่ในถือมือครับมือถือนั่นน่ะเขาจะเตือนว่าตอนนี้ Speed Rider on air แล้วตอนนี้สามารถเข้าไปชมปุ๊บนะฮะแล้วก็สามารถชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับไปจนถึงชมอยู่จะลุกไปทำธุระหรือว่าเพื่อนมาหากด pause เอาไว้นะครับแล้วก็กลับมากด play ต่อถ้ากด play ปุ๊บนะอยากจะแบบว่าตอนนี้เขาไลฟ์ถึงไหนแล้วก็กดคำว่าไลฟ์ก็จะชมสดไปพร้อมกับSpeed Rider ทางช่อง True Vision 691ด้วยนะครับเยี่ยมเลยครับโอ้โหหลากหลายช่องทางอย่างนี้ต้องบอกว่าพบกับพวกเราจนแบบนะให้เบื่อไปข้างนึงเลยนะครับมันจะเบื่อหรือเปล่าต้องลองดูครับอย่างน้อยนะฮะรายการเราก็มีสาระดีๆนำมาฝากท่านผู้ชมหลายเรื่องหลายสาระเลยนะครับแต่ที่แน่นอนครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนเลยดีกว่านะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนั่นเองตัวนี้ใช้ดีนะฮะสวีเดนตัวนี้นะครับนะครับแรกๆก็ตัวนี้มันตัวเล็กนิดเดียวมันทำหน้าที่อะไรยังไงมันทำหน้าที่ยังไงอะไรยังไงแล้วบังเอิญนะฮะช่วงปีดีที่แล้วนะครับมีมาออกรายการแล้วเอามาแจกด้วยโอ้โหโอ้โหแล้วเป็นไงฮะก็ได้ซื้อพอซื้อมาใช้งานปุ๊บเชื่อมั้ยเป็นไงใช้ดีมากนี่ไงเที่ยวนี้แล้วก็มีมาแจกเหมือนกันกับกิจกรรมบิดไปเลยเฮ้ยซึ่งวันเสาร์นี้แล้วไปเปล่าไปไม่ได้ไปอันนี้ตอนแรกว่าจะไปอันนี้ไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าทางอะไรก็ว่าอะไรอะทางตัวแทนฮ่องกงเขาบินมาดูงานพอดูงานปุ๊บแล้วจะมาคุยเรื่องงานกล่องด้วยอะไรด้วยก็เลยเสียได้นั่นไงพลาดโอกาสที่ไม่ได้ไปวันนี้ผมก็ได้ไปเอารถทดสอบกับพี่โปรดิวเซอร์ก็คือยามาโบว์เอาไปเอาโบว์มาเหรอไปโบว์มาอยู่หน้าอยากเห็นน่ะเนี่ยอยู่หน้าเดี๋ยวเบรกต่อไปเข็นกันมาโชว์ดีกว่าโชว์ดีว่าเออมาโชว์ดูหน่อยโบว์มาโบว์ตัวใหม่ล่าสุดเลยโบว์ตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็มีชุดแต่งมาด้วยเฮ้ยจริงอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะผู้ชายคนนี้แล้วก็อันนี้เป็นคอนเนคชั่นกอล์ฟเขาของกับยามาฮ่าเลยได้ข่าวว่าได้ต่อไปแล้วอีกคันนึงก็ของพี่กิ้งนี่Honda CB 1100 1100นะครับนี่เป็นไงเป็นรถคลาสสิกรถคลาสสิกทั้งคู่เลยว่าปังตึงตึงตึงตังแล้วสิ่งที่อยู่ข้างๆผมนี่นะครับบอกได้เลยนะฮะของแจกทั้งนั้นเลยของแจกนะฮะไม่รู้อะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามชมแล้วกันจากตอนแรกมาเป็นถุงเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรมั่งไม่ให้ดูหรอกกระเป๋าโดเรมอนหรือเปล่าโอ้ยใครพลาดงานนี้นะบอกได้เลยนะเสียโอกาสแล้วเฉพาะในนี้นะผมบอกได้เลยว่าเพียบมูลค่าเฉพาะตัวเดียวเนี่ยมูลค่ากว่าประมาณสัก 6-7,000 ได้ผมว่าหลักหมื่นนะ
ในนี้หลักหมื่นหลักหมื่นใช่หลักหมื่นใช่หลักหมื่นข้างหน้านี่ก็มีนะครับเต็นท์นะครับเต็นท์ของอะไรฮะจาก K2 นะครับ K2 แล้วก็มีอะไรฮะ Lido Tech นะครับเป็นกล่องเขาเรียกอะไรนิรภัยกล่องนิรภัยนิรภัยครับแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นกระเป๋ากีวีนะแล้วก็นี่ไงผลิตภัณฑ์คลีนะครับแล้วไม่พอมีน้ำสิงน้ำขาวน้ำเหลืองก็เป็นเรียกว่าโลโก้เลยเป็นโลโก้ขาวแล้วก็โลโก้เหลืองโลโก้ขาวโลโก้เหลืองแล้วไม่พอด้านหลังไม่จริงหมวกกันน็อกบิลโมล่าไปด้วยเฮ้ยจริงอะไปครับไอ้ยะเฮ้ยเห็นแว่วๆมีท่อเธอไปทุ่งไปท่ออะไรนะเดวิลเราจะมาด้วยใช่ไหมพี่เนกแกเงียบๆอยู่แต่ก จะเตรียมตัวอิตาลีอีกแล้วเพราะว่าล่าสุดเห็นบอกว่าเดวิลเนี่ยได้ไปสนับสนุนทีมแข่งมอเตอร์ทรีเฮ้ยมอเตอร์ทรีนะครับแล้วก็เป็นหัวแถวด้วยปลายท่อที่เราเอามาชมนั่นนะท่อระดับโลกพี่ระดับโลกเลยใช่ก็ยังไงเดี๋ยวจะบีบคอมาให้ได้นะครับถ้าพี่เนดูอยู่นะครับเพราะว่าพี่เนเขาสนใจในเรื่องของสปีดกระลาดด้วยเหรอฮะใช่ก็เหมือนกับอยากจะจองพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็เรื่องของการเอาพร็อพเอาอะไรมาตั้งทุกอย่างเลยนะฮะที่สปีดกระลาดซึ่งเป็นเขาเรียกว่าโรงแรมมอไซค์ใช่ที่แรกของประเทศไทยที่แรกประเทศไทยแล้วก็มีตอนนี้ตกแต่งไปแล้วประมาณ 60% 60% แล้วโอ้โหเข้าไปนี่บรรยากาศใช้ได้เลยแล้ววันนั้นผมเอาน้องๆสตันมาออกก็ไปถ่ายที่นั่นเหรอไปทำโดนัทเรียบร้อยแล้วไม่รู้เดี๋ยวพี่บอมโหถ้าพี่บอมเห็นนี่รู้ตัวเลยไอตู่โดนเตะแน่ไอตู่โดนเตะแน่นอนเลยมาครับวันนี้มีข่าวสารยังไงบ้างครับพี่ตู่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเข้าสู่ปลายอาทิตย์ละนะครับครับแล้วก็เป็นช่วงของมหากรรมบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่38นะฮะเป็นไงบ้างไม่รู้เห็นไปกันยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็เมื่อวานพี่กอล์ฟเขาไลฟ์สดมาด้วยนะครับวันนี้ก็พี่กอล์ฟติดภารกิจนะฮะต้องทำกันบ้านเพราะพี่ตู่ไปด้วยปะตู่ไม่ได้ไปฮะก็ก๊อฟทำภารกิจแล้วก็ทำภารกิจแทนตู่ด้วยก๊อฟถึงมาไม่ได้นะครับผัดกันมาก็ยังดีนะยังมีข่าวสารมาให้เพื่อนๆและแฟนรายการได้ชมกันใช่นะครับวันนี้เป็นว่านอกเหนือจากบรรยากาศของงานมอเตอร์โชว์แล้วนะครับเราก็เอาบรรยากาศม่อๆมาฝากเหมือนกันมอเตอร์โชว์ไม่ใช่ดิบรรยากาศม่อจริงพี่เอ้าทีเรื่องม่อนี่แหมส่งให้ตู่จังนะฮะตู่มันขยันทำม่อไม่ใช่พี่ก็พูดไปนะครับวันนี้เรามีสาระดีๆนะครับเรื่องของเราว่ากันด้วยเรื่องม่อน้ำเป็นยังไงครับเคยมีความรู้สึกไหมว่าถ้าเผื่อว่ามีเคยครับเคยครับเคยโอ้โหรู้สึกมากเลยรู้สึกมากเลยรู้สึกมากเลยรู้สึกว่าถ้าเผื่อว่ารถเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันเกิดอาการเกิดความร้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมใช่ครับความร้อนมันเปลี่ยนไปแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญคือบางคันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแต่เป็นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศสมัยก่อนทำไงเอาไม้หนีบที่เป็นปิเนียมใช่หนีบไว้เพื่อระบายระบายอากาศจริงๆต้องบอกว่าระบบระบายความร้อนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีผลอะไรต่อความแรงของรถเลยแม้แต่นิดเดียวแต่มันเป็นการรักษาแรงม้ารักษาแรงม้าให้คงที่ให้คงที่ใช่เพราะว่าเมื่อความร้อนมันขึ้นไปสูงมากขึ้นเนี่ยใช่ไหมครับทุกอย่างก็จะดรอปลงนะฮะเช่นเดียวกันเหมือนกับการแข่งขันเนี่ยสังเกตว่าถ้าเป็นรถเล็กแบบรถสปอร์ตอย่างมอเตอร์ทรีอย่างเงี้ยรถ244เขาจะไล่ลมดูดกันไปได้พอรถมันไม่มีผลอะไรต่อความร้อนมากแต่เมื่อมาถึงในรุ่นมอเตอร์ทูที่แบบ600ซีซีแล้วก็มอเตอร์จีพีซึ่งแบบตัว900ตัว1000ซีซีเนี่ยเขาจะไม่ไล่ลมดูดกันสังเกตป่ะเขาไม่เห็นดูดกันเลยเพราะว่าเขาแรงเขาเรียกอะไรความร้อนจากคันหน้าเนี่ยมาถ่ายทอดคันหลังมันจะถ่ายเพราะว่ามันดูดมาไอ้พวกนี้มันเป็นแรมมันเป็นแอร์บ็อกคือระบบอัดอากาศพอมันอัดเข้าไปเนี่ยอัดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้แบบความร้อนสะสมจะทำให้แรงม้าตกเขาถึงไม่ได้ลมดูดกันแต่ถ้าแบบเป็นรถตลาดแบบพวกดันโลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างนั้นมันดูดกันไงมันได้มันช่างโลกูสาเล่นนะมาดูตามนี่หน่อยดิเขาว่าไงกันบ้างต้องบอกว่ามาลองดูครับว่าถ้าเผื่อว่ารถจอดติดท่ามกลางการจราจรในวันที่แดดเปรี้ยงหลายๆคนนะฮะสับสนเกี่ยวกับเรื่องความร้อนเช่นดูโกเตและค่ายอื่นที่มาพร้อมกับถ้อยเสียที่ออกใต้เบาะเพียงเพราะแค่ก้นของคุณนะรู้สึกอุ่นมันไม่ได้หมายความรถของคุณร้อนเกินไปนะแต่มีอีกหลายประเภทที่เกิดปัญหาเรื่องการส่งถ่ายหรือกระจายความร้อนเช่นเครื่อง V4 ของ Aprilia นะฃะเป็นตัวสปอร์ตรหัส RS V4 นะฮะตัวนั้นนะฮะทำให้อากาศไหลเวียนภายในกระบอกสูบยากหลายคนมักไม่ได้ดูแลหรือว่าไม่ได้เอารถเข้าตามเซอร์วิสตามตารางนะครับแต่ถ้าได้อ่านคู่มือจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำนะฮะแล้วก็การที่คู่มือแนะนำให้เปลี่ยนตามระยะเนี่ยมันมีเหตุผลเนื่องจากน้ำยาเหล่านี้มันมีการเสื่อมสภาพได้ไม่ใช่ว่ามาแหมออกรถมาปุ๊บเติม
ไม่เติมเลยไม่ดูไม่อะไรเลยก็ยังไม่เติมเช็คง่ายๆที่ตัวกันอะไรกระบอกกันล้นใช่ไหมกระบอกกันล้นนั่นแหละครับหม้อพักสำรองหม้อพักนั่นแหละดังนั้นครับควรทำตามที่ผู้ผลิตบอกตามในเขาเลยตามในคู่มือเล่าไปครับเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันทีหลังครับเครื่องยนต์บางบล็อกในปัจจุบันนะครับผลิตจากวัสดุแมกนีเซียมอลลอยเนื่องจากมันได้รับความร้อนและขยายตัวออกไปดังนั้นควรจะใช้น้ำยาที่มีค่าแอนตี้รัสนะฮะด้วยก็คือเป็นน้ำยากันสนิมอ๋อน้ำยากันสนิมในหม้อน้ำบางหม้อน้ำก็แบบเป็นหม้อน้ำทองเหลืองหม้อน้ำเหล็กอะไรอย่างเงี้ยหม้อน้ำเหล็กแล้วก็หม้อน้ำปิเนียมใช่นะแต่ว่าปิเนียมนี่สนิมไม่ขึ้นอยู่แล้วแต่มันจะมีเป็นคราบตะกันนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยแน่นอนครับหม้อน้ำก็จะมีระบบในเรื่องของเทอร์โมสตัตก็คืออะไรเทอร์โมสตัตคือตัวนี้เลยฮะเทอร์โมสตัตเป็นตัวที่เขาเรียกอะไร What? เวลาที่ความร้อนขึ้นมาถึงระดับแล้วเนี่ยเทอร์โมสตัตจะมีเซ็นเซอร์ครับจะมีเซ็นเซอร์จับแล้วก็สั่งให้ระบบวัดทำงานตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์วัดความร้อนอยู่ในตัวนะครับเมื่อความร้อนมันถึงเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเกวัดน้ำมันเกวัดความร้อนจะขึ้นมานะครับคราวนี้ไอ้วาล์วที่เราเห็นตัวนี้นะครับเกิดจากถ้าเมื่อเครื่องร้อนเต็มที่ปุ๊บเนี่ยจะมีวาล์วเปิดอยู่พอมีวาล์วเปิดอยู่ปุ๊บน้ำยาหม้อน้ำหรือน้ำหม้อน้ำเนี่ยครับจะไหลเวียนไปยังห้องเสื้อสูบแล้วก็ฝาสูบเลยนะครับบางท่านนะครับอาจจะเอาตัววาล์วน้ำออกนะครับเพื่อให้วาล์วน้ำเนี่ยสตาร์ทรถปุ๊บให้มันหมุนวนได้เลยแต่จริงๆแล้วเขามีหลักการไว้ว่าให้อุ่นหรือให้วอร์มเครื่องไว้เท่านั้นเองแล้วพอวาล์วเปิดเมื่อไหร่ปุ๊บมันถึงจะรับอุณหภูมิได้เต็มที่นี่ไงวันนี้แหมมีช่างใหญ่ไม่จริงวันถูกต้องนะแบบส่วนหม้อน้ำนะหม้อน้ำจะมีอยู่2หรือ3รุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ำเหล็กหม้อน้ำทองเหลืองหรือหม้อน้ำอลูมิเนียมอายุการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับที่ติดมากับรถมานะครับน้ำยาหม้อน้ำสมควรที่จะเปลี่ยนทุกๆกี่พันกิโลหรือกี่หมื่นโลก็ดูได้จากตามคู่มือเราจะสังเกตได้ก็คือเรื่องของเกวัดความร้อนของเราว่าปกติเนี่ยเกวัดความร้อนของเราขึ้นอยู่ครึ่งหนึ่งคราวนี้ถ้าเราใช้งานไปเนี่ยเกอาจจะขึ้นไปสักมากกว่าครึ่งหรือล้นเกือบขีดแดงแสดงว่าหม้อน้ำใบเนี้ยผิดปกติแล้วนะครับเมื่อผิดปกติปุ๊บเนี่ยเราจะตรวจสอบได้อย่างไรแน่นอนครับเราก็ต้องหรือหม้อน้ำตัวเนี้ยเอาไปให้ร้านหม้อน้ำทำนะครับโดยการเปิดข้างนะฮะเห็นไหมฮะเปิดข้างเปิดขวาทางซ้ายทางขวานะครับแล้วเพื่อไล่ขี้ตะกอนต่างๆให้หลุดออกให้หมดนะครับพอไล่ทุกอย่างออกหมดเรียบร้อยนะครับช่างเขาก็จะทำการเชื่อมประกอบซ้ายและขวาเข้าหากันมันจะมีล็อกของมันอยู่ใช่พอประกอบเข้าหากันปุ๊บคราวนี้เราก็มาทำการติดตั้งให้กับรถได้เลยนะครับแล้วก็น้ำยาหม้อน้ำซึ่งน้ำยาหม้อน้ำตัวนี้จะมีส่วนผสมอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่ามาสเตอร์คูลแลนต์หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับมาสเตอร์คูลแลนต์นะฮะไอ้คูลแลนต์ทั้งหลายไอ้คูลแลนต์ทั้งหลายจะเป็นสีเหลืองสีส้มอะไรพวกนี้ดูหรืออ่านได้ที่ข้างกระป๋องไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหน Honda Yamaha Suzukiทุกอย่างมีหมดทุกค่ายมีหมดนะครับต้องมีฮะอัตราส่วน1ต่อ1นั่นเองตัวนี้นะครับเมื่อเราทำการเติมไปเสร็จเรียบร้อยเราไม่จำเป็นที่จะต้องผสมน้ำหรืออะไรเลยซึ่งจะมีส่วนผสมอัตรา1ต่อ1อยู่แล้วนะครับคราวนี้ถ้าถามว่าเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราจะใช้น้ำเปล่าได้ไหมได้ครับแต่ห้ามใช้น้ำก๊อกเพราะอะไรเพราะมันจะเกิดตะกอนนั่นแหละนะครับเมื่อใช้งานฉะนั้นให้เอาน้ำกลั่นหรือน้ำที่ดื่มกันนะเอามาเติมนั่นเองไอ้ที่เขาว่าหม้อตันก็เพราะสาเหตุเนี้ยใช่ไหมครับผมเรื่องหม้อตันเนี่ยเกิดจากส่วนนี้ด้วยนะครับเกิดจากหม้อตันสองเกิดจากระบบทางเดินของน้ำนะครับหม้อน้ำเนี่ยนะครับมีการไหลเวียนนะครับลงมาที่ฝาครอบแข้งหรือฝาครอบคัดนะครับเสร็จแล้วจะวนถ่ายออกไปยังเรื่องของเสื้อสูบหรือถ่ายไปยังฝาสูบเฉพาะบางรุ่นนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการตรวจสอบหรือการเปลี่ยนถ่ายก็ดูตามคู่มือของนั่นแหละต้องเปิดดูบ้างใช่ครับของคู่มือนั้นบางทีเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเปิดเลยนะครับใช้ไปเถอะใช้ไป2ปี3ปีก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนกันจนกระทั่งเกิดความร้อนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับก็ต้องเสียขึ้นมาปุ๊บก็เปลี่ยนขึ้นมาทันทีเลยใช่นั่นแหละครับนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆต้องบอกว่าไอ้การที่แบบว่าหม้อน้ำล้มอ่ะคีบล้มอ่ะ
คีบถ้าคีบล้มนะฮะเราจะมีวิธีทำง่ายๆเลยนะครับหาไขควงแบนเล็กๆหรือใบเลื่อยอะครับนั่งเซาะ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 เพราะว่าไอ้คีบที่ปกติอย่างเงี้ยพอคีบมันล้มปุ๊บมันจะหักเข้านี้มันเป็นตัวไม่ให้ลมผ่านออกฉะนั้นเราเอาใบเลื่อยเนี่ยปาดออกซะปาดออก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 ไปเรื่อยๆบางคนไม่ทราบนะแบบล้มก็ล้มไปแต่จริงๆมันมีผลนะมันมีผลนะครับเรื่องของการอุดตันหรือลมที่ไม่เข้ามาเช่นรถวิบากที่วิ่งไปเรื่องของทางฝุ่นอะไรพวกนี้แล้วปล่อยปาละเลยเข้าฉะนั้นความร้อนก็จะขึ้นมาสาเหตุความร้อนขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝาสูบนะครับหรือไม่เรื่องของกาวปะเกนปะเกนอะไรพวกนี้ที่ชอบประเภทที่ว่าหรือเสื้อมาแล้วอ่ะแล้วก็เอากาวปะเกนอ่ะทาหรือทีบอลอ่ะทาพอทาไปปุ๊บเนี่ยเราประกอบไปปุ๊บเชื่อไหมครับว่าไอ้ทีบอลหรือกาวปะเกนเนี่ยมันจะไปอุดในห้องน้ำที่วิ่งผ่านนะครับพอไปอุดน้ำที่วิ่งผ่านเป็นไงฮะก็จะทำให้ไอ้ยางตัวเนี้ยมันไปอุดตันเรื่องของวาล์วน้ำซึ่งบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับบางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับว่าปะเกนเสื้อฝาแท้เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องทากาวปะเกนหรอกครับปะเกนเนี่ยมันมีโอลิงอยู่แล้วมันมีโอลิงอยู่แล้วมันมีกาวในตัวอยู่แล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทากาวไม่ว่าปะเกนเสื้อหรือปะเกนขวานะครับอะไรก็ตามนะถ้าเป็นของแท้เนี่ยนะครับเราใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเทียมมาปะเกนชุดละ35 บาทเนี่ยเอากาวนะฮะทาบางๆพอนะครับพอทาบางๆแล้วก็ประกอบเข้าไปได้เลยนั่นส่วนหนึ่งนะครับที่ชอบมีปัญหาบางทีเนี่ยไอ้กาวพวกนี้นะครับมันหลุดจากในห้องน้ำและห้องเรียกว่าห้องเสื้อสูบนะฮะแล้วก็วนไปหาอะไรฮะไปหาวาล์วเปิดน้ำพอวาล์วเปิดน้ำปุ๊บไอ้กาวตัวนี้มันจะไปอุดตาตรงนี้พออุดไปปุ๊บน้ำมันก็วิ่งไม่ออกนะครับแทนที่จะวิ่งออกไปหาเสื้อสูบฝาสูบแล้วก็ถ่ายเทไปยังหม้อน้ำได้มันก็เลยทำให้มันตันรวมกระทั่งถึงสังเกตพวกกาวยางพวกนี้นะครับเมื่อมันมีอายุของมันปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะแตกเป็นชิ้นๆไอ้ชิ้นๆตรงนี้แหละครับมันจะไปอุดตันตามรูซอกเล็กๆของหม้อน้ำนั่นเองจนทำให้หม้อน้ำอ่ะตันในที่สุดนั่นไงนะฮะเป็นเรื่องที่เราเก็บมาฝากในวันนี้นะแต่บอกหัวสมัยก่อนตอนที่ผมแบบขี่เวฟนะเป็นไงครับขี่เวฟเปลี่ยนจากระบบระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำทำไงว่าแบบคือเสื้อของเขาจะเป็นแบบเป็นครีบอยู่แล้วใช่ไหมคราวนี้เราก็ทำเป็นอะไรนะเป็นเขาวงกตไปคือกั้นช่องเว้นช่องกั้นช่องเว้นช่องปุ๊บแล้วก็มันก็ทำทางเข้าไปแล้วก็ทำฝาครอบปิดครอบหมดเลยแล้วก็ปิดไว้แล้วก็ทำเป็นปั๊มติ๊กตัวนึงทำเป็นปั๊มติ๊กแล้วก็ไหลมาน้ำจริงแล้วว่าเวฟพวกเวฟ125เมื่อก่อนเนี่ยพี่เองก็ทำนะฮะตีเป็นเนี่ยปิดไว้เงี้ยแล้วเอาน้ำเลี้ยงแทนนะครับหรืออีกอย่างนึงนะครับลืมบอกไปเราเรื่องหม้อน้ำนะครับบอกได้เลยว่าหม้อน้ำพักใหญ่นะครับห้ามเปิดนะฮะช่วงเครื่องร้อนโอ้ไม่ได้นะห้ามเปิดเลยครับมันจะระเบิดหรือมันอาจจะเสียโฉมเลยนะอันนี้ออกมาดันออกมา นะครับเราจะถ่ายหรือเราจะเติมที่หม้อน้ำสำรองเราจะสังเกตดูที่หม้อน้ำสำรองได้ที่ตัวนะครับว่าจะมีขีดอยู่ถ้าขีดว่าสูงสุดนะฮะขีดสูงสุดถ้าเกิดมันต่ำลงมาเราก็เติมซะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีน้ำหรือมีไอที่มันบุบ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 แสดงว่ารถคุณมีปัญหาแล้วแสดงว่าหนึ่งไม่ฝาโก่งประเกณฑ์คุณพังอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสื้อฝาสูบเนี่ยแน่นอนครับจอดรถทิ้งไว้เลยฮะรอให้เครื่องเย็นแต่พอถ้าน้ำมันแห้งเต็มที่แล้วนะห้ามเติมน้ำโดยเด็ดขาดครับถ้าเติมไปเมื่อไหร่ปุ๊บนะหนึ่งฝาสูบคุณโก่งเสื้อสูบคุณแตกปัญหาเยอะปล่อยให้มันเย็นปกติแล้วถึงค่อยเติมน้ำพอเติมน้ำเสร็จแล้วคุณต้องค่อยๆขับไปตามร้านที่ใกล้ที่สุดเซอร์วิสให้เร็วที่สุดจะดีกว่า นะครับโอ้โหนั่นๆเลยในเรื่องเราแค่นี้เลยนะฮะนั่นๆเลยวันนี้สำหรับระบบระบายความร้อนที่น้ำหรือว่าในเรื่องของหม้อนั่นเองนะครับหม้อน้ำนั่นเองแต่เราก็ยังมีสกู๊ปดีๆนะฮะเก็บมาฝากก็คือเป็นในเรื่องของแว่นตาครับโอ้โหเป็นไงครับแว่นตานี่เลยฟาโรว่านะครับฟาโรว่าสไตล์สปอร์ตนะครับแล้วก็จิโอวานี่ต้องบอกว่ามาจากอิตาลีทั้งคู่เลยนะฮะพี่บอมกับพี่โบ๊ทรออยู่นะครับก่อนจะปิดเบรกครับครับไปเลยไปชมครับสวัสดี
ีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนในสเปซแชนแนลเราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับก็บอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วก็เวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเมื่อตอนกลางวันเนี่ยอย่างเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดเป็นสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วสมมติอันดำนี้เราอยากกันเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลับด้วยเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะตัวประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูตัวที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับทีโอวานี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนส์ดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าใช่ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรว่าแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ